เอาละครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่วงสุ่มตัวแจกคนดู EP ที่5น่าจะ5แล้วต้องพูดก่อนเลยว่าคลิปเนี่ยผมแหกตาฟาร์มกล่องไก่งวง100กล่องเนี่ยโคตรนานรอบละประมาณ 17-18 ที100กล่องนี่แม่งก็ล่อไป 1,800 ทีก็30ชั่วโมงแล้วอะตัวเกลือก็จะแจกให้หมดนะครับแต่ถ้าได้เชฟก็คงเก็บไว้ซึ่งแน่นอนครับไก่งวงดีเจนจะมีจำกัดค่อนข้างน้อยนะครับคนไหนก็ตามนะครับที่ทำตามกติกาคนแรกๆเนี่ยผมจะแจกไก่งวงดีเจนไปนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับตอนนี้ของผมก็มีคนติดตามถึง 2,500 กว่าคนแล้วเนาะผมก็หวังว่าจะถึง 3,000 ภายในสิ้นปีนี้เนาะก็อีกไม่กี่วันแล้วใครที่หลงตัวเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คนละ1คลิปด้วยนะครับผมโอเคแน่นอนครับว่าสำหรับพี่ที่เป็นพี่ปอนสายมูนนะฮะต้องทำการวิ่งรอบเสาอัญเชิญก่อน3รอบนะครับรู้เปล่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทำคลิปแล้วผมดวงดีที่คือผมวิ่งรอบอันนี้3รอบเลยนะขนาดแมงมุมผมเปิด50กล่องได้มาก็เพราะไอ้วิ่งรอบอันนี้3รอบนะเว้ยทำเป็นเล่นไปตอนนี้เราก็เสียเวลามาเยอะแล้วเว้ยยังไงก็ถึงเวลาเปิดกล่องแล้วเว้ยเรามีถึง100กล่องแปลว่าเราต้องได้เชฟแล้วเว้ยไปจัดไปกด10รอบฮึบแม้แต่ดิเจน 9% ก็ยังไม่ออกให้นะฮะแปลว่าตานี้น้องๆที่จะเอาตัวละครไปก็เตรียมรับเกลือไปได้เลยนะเออในคลิปที่จะแจกตัวละครผมจะแจกตัวฮาโลวีนด้วยนะตัวเก่าอ่ะอ่ะเรามาเริ่มกดทีละกล่องกันเอาว่ากล่องแรกได้ดิเจนนะครับสำหรับตัวที่11นะฮะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีตัวรีเจนอยู่ประมาณ4ตัวแล้วมั้งอ่าใช่4ตัวเอาเป็นว่าผมน่าจะแจกรีเจนสัก5ตัวแล้วกันหรือมากกว่านั้นก็ไปดูแล้วกันว่าคลิปนี้จะได้กี่ตัวงั้นก็กดสุ่มต่อแล้วกันตัวที่12ได้แลนะฮะแล้วก็ตัวที่13ก็เป็นอีพิกเออไอตัวอีพิกเนี่ยผมว่ามันโหดเว้ยรู้สึกส่วนตัวว่ามันเป็นไก่งวงที่โหดมาก14ก็อีพิกอ่า15ก็อีพิกน่าจะอีพิกมันค้างก็อีพิกแหละ16อีพิกเฮ้ยเอาไปเล่นอีพิกมันออกเยอะจังวะ17ก็ได้เป็นแร่18แร่19มันภาพมันค้างป่าววะแร่เอ้ยเปิด20หรือ19ตัววะตอนนี้เอ้เชฟมันก็บอกว่า 1% มันจะได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอมันออกไป 30,000 กว่าตัวน่ะเออน่าจะ20แล้วก็รอบนี้กด10ตัวไปเลยกันจัดไปฮึบไม่ออกยันรีเจนนะคิดดูรู้สึกว่ากดมา30ตัวนี่เกลือเอาเรื่องอยู่นะรอบเนี้ยถึงเวลาย้ายทำเลแล้วเรามากดตรงโถส้วมทองคำของเรานะครับอีก10กล่องจัดไปอันนี้มันยังดีนะมันยังได้รีเจนนะยังได้รีเจนยังโอเคอยู่นะแบบว่าขำแห้งเลยขำแห้งชิบหายเลยแบบนี้ต้องเข้าสู่ช่วง Rich Man Shop No 1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง 500,000 ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ Rich Man Coin ยิ่งเติมยิ่งลดและ Lucky Coin ยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max Airline เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Lucky Coin ใช้ลุ้นของรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.comกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นกันเลยโอเคบัฟส่วนบุญเรียบร้อยแคมเปญมันใกล้จบแล้วนะอย่าลืมไปร่วมเด้อมากดต่อเดี๋ยวมากดต่อเปิดทีละกล่องก่อนเออบางทีหรือว่าเปิดทีละกล่องมันจะดวงดีกว่าอ่ะตัวแรกอีพิกเอ๊แลเกลือหมดเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะแจกช่วงแรกอ่ะใครที่เทรดคนแรกๆพี่จะให้ทั้งอีพิกและแลพร้อมกันเลยเอางี้โอเคปะแต่รีเจนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ร่วมกิจกรรมแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครพิมพ์คำว่าเฮ้ยเดี๋ยว5คนแรกเดี๋ยวพี่จะแจกรีเจนแล้วกัน ช่วงนี้พี่ติดอาโปมากเลยรู้สึกว่ากดมานี่ไม่ออกเชฟสักตัวเลยนะไหนบอกว่า 1% ไงล่ะไหนใครบอกว่ามันออกง่ายไง100กล่อง 1% ก็ควรออกหรือเปล่าวะแวะมารับของฟรีก่อนละกันเออใครที่เป็น VIP เนี่ยมันจะได้นี่ด้วยนะลัคกี้บูทกับคอยบูทอะทำให้แบบเราได้เนี่ยเห็นไหมได้ลัคกี้บูสต์สะสมไว้โคตรเยอะเลยก็คือมันจะคูณ2ไอ้สุ่มกาชากับเงินนั่นแหละไปสุ่มต่ออีก10ตัวจัดไปฮึบไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้มันจะเกลือเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะเหลือ30กล่องนี้เปิดไป70แล้วเหรอวะเชี่ยรอบนี้เปิดไปเร็วมากอ่ะรู้สึกท้อใจแปลกๆว่ะเดี๋ยวมาสุ่มตรงนี้ต้นงิ้วของเราดีกว่าต้นงิ้วนำโชคในคลิปก่อนๆนะฮะเออพี่ว่ามันไอตัวเกมเนี่ยมันไม่ค่อยอัปเดตแพทอะไรอ่ะพี่คิดว่าตอนเนี้ยพี่ก็น่าจะมีตัวละครครบแล้วด้วยสงสัยกิจกรรมแจกตัวจะได้ลดลงแล้วอ่ะกดอีก10รอบปึ๊บได้รีเจนมาอีก1ตัวคือถ้าเขาไม่อัปแพทให้แบบมีตัวมาสุ่มเพิ่มเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะแบบมานั่งล่าหรือกดกาชาสุ่มอะไรอ่ะเก็ทป่ะถ้าสมมติมันสุ่มมาได้ตัว3เยอะพี่ก็จะพอแจกได้ไว้อย่างอันเนี้ยไปเรากลับมาสู่การเปิดทีละกล่องต่อกล่องแรกเริ่มปึ๊บกล่องแรกได้รีเจนเฮ้ยทำไมพี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เปิดกล่องทีละกล่องเนี้ยแม่งดวงดีวะอาจจะคิดไปเองเว้ย
พลังของสายมูของพี่มั่นใจแล้วว่าพี่ไม่ได้เชฟแน่นอนแล้วมันมาทรงอย่างเงี้ยแล้วเหลือแค่10กว่ากล่องสุดท้ายแล้วดีนะที่วันก่อนเอาก็อตลี่ไปแลกกับเชฟมาก็ยังโอเคอยู่คือเสียวไงเหมือนไอ้ครั้งก่อนที่สุ่มหาคอร์รัปเต็ดอ่ะเราไม่ได้เลยเว้ยสุ่ม100กล่องไม่ได้สักตัวเลยโคตรเกลือเลยเนี่ยแล้วทรงนี้คือแม่งเหลืออีกไม่กี่กล่องเห็นป่ะแม่งเหลือแค่10กล่องเว้ยมันคือจุดอวสานแล้วเว้ยไปลงจากต้นงิ้วไม่ช่วยให้เราโชคดีเราก็ต้องไปสุ่มที่อื่นต่อนะครับพี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปอาศัยดวงจากการที่ไปสุ่มตัวละครเพิ่มสักนิดนึงแล้วค่อยมากดสุ่มอีก10กล่องสุดท้ายนะฮะไปเข้าไปสุ่มตัวนะเนี่ยเดี๋ยวกดนี่ด้วยกดใบโคเวอร์ด้วยลัคกี้บูทสุ่ม10ตัวเดี๋ยวตั้งค่าเอาแค่รีเจนพออ่ะรอบแรกไม่ได้อะไรไหนจัดไปรอบ2ก็ไม่ได้อะไรรอบ3ได้รีเจน2ตัวมันมาแล้วเว้ยดวงมาอันนี้คือมูสุดชีวิตแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆตาเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังมองเรานะครับพ่อหัวไข่ชื่อน่ารักดีว่ะไปสุ่ม10กล่องสุดท้ายกดเป็นเลยไม่เหลืออะไรแล้วได้รีเจนมาอีกตัวหนึ่งสรุปนะครับ100กล่องในวันนี้เราไม่ได้เชฟสักตัวนะได้แต่รีเจนกับอีพิกแล้วก็แลอันมหาศาลนะครับตอนนี้ในตัวนี่น่าจะมีรีเจนอยู่ที่ไหนอยู่ดิ9ตัวนะครับรีเจน9ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกสัก7ตัวละกันตอนแรกว่าจะ5ตัวเอาเป็น7ตัวก็ใครที่ทำตามเงื่อนไข7คนแรกนะครับก็เอาตัวรีเจนไปเลยเหมือนเดิมนะฮะทุกครั้งที่เราสุ่มเสร็จเนี่ยผมจะแจกคนไทยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนชื่ออะไรวะเนี่ยชอบเสื้อมากเลยคือโดยปกติเนี่ยทุกครั้งที่ผมสุ่มเสร็จใช่ไหมแล้วผมก็จะแจกตัวละครให้กับคนที่อยู่ในเซลล์ที่เป็นคนไทยเนาะมันคือการตลาดนะครับเราจะทำการแจกชแนลตัวเองนะครับแล้วก็แจกตัวละครไปด้วยโอเคเริ่มเปิดเทรดแบบออนคนแรกที่เทรดมานะครับก็แจกไปด้วยความที่เป็นคนแรกเนี่ยเราจะให้เยอะหน่อยนะครับ15ตัวเป็นเลยคนที่2แต่ละคนที่ผมให้ไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ที่และแต่อารมณ์เว้ย คือกดตัวไหนได้ก็เอาไปเถอะคนที่3อ๋อน้องชายชาวลาวสุดรักของผมคนที่4จัดไปอันนี้คือเริ่มเกิดไทยมุงแล้วฮะพอเราบอกว่าแจกตัวเนี่ยมันก็จะมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาถามนะพี่ใช่ช่องตัวจริงหรือเปล่าพี่คนตามเท่าไหร่นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องผมเนี่ยเป็น small channel ที่แปลว่าโคตรแห่งช่องเล็กๆแล้วกันคือช่องที่มีผู้ติดตามแค่ 2,500 คนเห็นป่ะคนดังจริงป่ะครับคือต้องบอกก่อนพี่ไม่ได้ดังนะเว้ย 2,500 นี่คือผู้ติดตามน้อยมากก็เพิ่งมาทำได้ประมาณ1เดือนแต่จริงเคยทำมาสักพักนึงแล้วก็เลิกทำไปแล้วกลับมาทำใหม่เนาะคนที่5ป่ะวะน่าจะ5ละมั้งส่วนสาเหตุที่มาแจกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีการจำกัดช่องอยู่ที่ 1,000 ช่องใช่มั้ยและการที่มีตัวแลกอ่ะไอ้พวกอีพิกอะไรเงี้ยมันเยอะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากแจกเก็ตป่ะหรืออีกทีนึงคือเอาไปย่อยแต่พี่รู้สึกว่าไอ้การย่อยมันได้เงินไม่เยอะเทียบกับเอามาแจกมันน่าจะคุ้มกว่าเนาะส่วนไอ้เด็กๆที่ถามว่าเมื่อไหร่พี่จะแจกตัวแดงงั้นก็ต้องเข้าใจนะว่าตัวแดงมันมีมูลค่าสูงพี่จะแจกก็ต่อเมื่อกิจกรรมที่สำคัญเท่านั้นนะครับและพี่ก็เคยแจกไปแล้วด้วยถึงจะแจกไปแค่ 1-2 ตัวก็ตามแต่เซลล์นี้คนไทยน้อยว่ะครั้งก่อนนี่โคตรเยอะระหว่างแจกตัวก็มีคน Subscribe ขอบคุณด้วยนะครับแต่เซลล์นี้คนไทยน้อยนะครั้งก่อนที่ตอนสุ่มแมงมุมนี่คือแบบเจอมหาศาลจนถึงขั้นที่แบบแจกแล้วแจกอีกแจกแล้วแจกอีกเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันกิจกรรมคราวหน้าครับก็เหมือนเดิมใครที่ดูคลิปแล้วก็ผมจะปักหมุดไว้แล้วก็พิมพ์ชื่อใต้ที่ปักหมุดเท่านั้นตัวละครมีจำกัดนะครับก็จะแจกให้หมดเลยส่วนรีเจนจะแจกแค่7ตัวสำหรับคนที่ทำตามกติกา7คนแรกเท่านั้นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย